งค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ตนไว้วางใจถ้ามีการจับกุมที่จะสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ถูกจับดำเนินการได้สมควรและสมบูรณ์ดีนะครับไปไหนอะคะไปสน.ตำรวจไปยังไงอะอ้าวทำไมเป็นรถส่วนตัวรถส่วนตัวครับผมเป็นรถหลวงก็รถส่วนตัวเหมือนกันครับอ้าวเขาไม่อยากไปรถหลวงรถหลวงไม่มีครับทำไมอะคะที่สืบนะผมอ้าวก็คือไม่มีรถหลวงหรอคะจะไม่ไปรถหลวงไปแท็กซี่ก็ได้ครับอาจจะไปรถอะไรไปแท็กซี่แล้วกันจะไปแท็กซี่นี่ก็ต้องหลักการไปแท็กซี่ค่ะไม่ไม่เราไปแท็กซี่ไม่มีตังค์อ่ะไม่ได้เอาตังค์มาเมื่อกี้ตัดบัตรอ่ะแป๊บนึงนะคะหาตังค์ก่อนไม่มีตังค์เดี๋ยวใจเย็นไม่คือต้องไปก็คือหนูไปคนเดียวไม่ได้อ่ะเดี๋ยวตำรวจต้องนั่งไปด้วยครับไปแล้วเชิญเลยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปที่สน.สำราญราษฎร์นะคะบอกข้างด้วยสน.สำราญราษฎร์ผมเคยไปนะพี่ว่าไม่ได้ขึ้นรถของชุดจับไปค่ะเพราะว่ามันเป็นรถส่วนตัวก็เลยนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็วันนี้ใส่เสื้อตัวนี้มาฟักประยุทธ์อิฟยูไลฟ์ประยุทธ์ฟักยูทูก็คือไอ้เหี้ยประยุทธ์ถ้ามึงยังชอบประยุทธ์อยู่ก็มึงก็เหี้ยเหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็พกหนังสือ Common Sense มาด้วยก็ว่าจะเอามาอ่านให้เจ้าหน้าที่ฟังไม่ได้พกมาคอมมอนเซนส์อย่างเดียวพกมาร์กมาด้วยเพราะว่ามาร์กเนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติเนาะพูดถึงเกี่ยวกับแรงงานก็คือเราทุกคนอ่ะล้วนถูกกดขี่ล้วนแบบเป็นแรงงานที่เขากดขี่อันนี้ก็ตอนที่ตำรวจขับรถมานะคะก็คือขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาขวางแก๊ปที่เราเรียกกำลังจะไปมอโอเคเดี๋ยวอ่านในสามัญในเรื่องคอมมอนเซนส์นะคะหรือว่าสามัญสำนึกให้ฟังละกันมันมีอยู่อันนึงที่ดีมากคือเขาบอกว่าแป๊บนึงนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะนั่งแท็กซี่อยู่เนี่ยแป๊บนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะมาเคาะแล้วก็เขาก็จะมาเคาะกระจกแล้วก็แบบบอกให้แก๊ปจอดอันนี้เดี๋ยวจะรีวิวหนังสือนะคะตอนนี้รถติดนิดหน่อยสำนักราชที่ไปท่าสนามหลวงหรอพี่ใช่ครับไหนใกล้ๆพี่บอกผมหน่อยนะอยู่ข้างในข้างในแบบนึงนะคะตอนนี้ก็ลงทวิตเลยค่ะแป๊บนึงนะคะกำลังหาช่องที่จะรีวิวอยู่โอเคเจอแล้วมันมีตรงนึงบอกว่าเมื่อยามสร้างโลกนั้นมนุษยชาติถือกำเนิดมาเท่าเทียมกันความเท่าเทียมถูกทำลายลงเนื่องจากสภาพการในภายหลังการแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจนน่าจะเป็นตัวการสำคัญโดยไม่ต้องอ้างถึงคำบาดหูอย่างการกดขี่และความโลภการกดขี่มักเป็นผลที่ตามมาแต่แทบไม่ใช่หรือไม่เคยเป็นวิธีการสู่ความร่ำรวยและแม้ความโลภอาจช่วยให้คนเราไม่ยากจนข้นแค้นเกินไปแต่มักทำให้เขาตื่นตูมเกินกว่าจะร่ำรวยขึ้นทว่าการแบ่งแยกสำคัญกว่าอีกประการหนึ่งซึ่งไม่มีเหตุผลทางศาสนาหรือเหตุผลตามธรรมชาติอย่างที่แท้จริงอธิบายได้เลยนั่นคือการแบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นกษัตริย์กับราษฎรผู้ชายกับผู้หญิงเป็นการแบ่งแยกของธรรมชาติดีกับเลวเป็นการแบ่งแยกของสวรรค์แต่เป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์เผ่าพันธุ์หนึ่งอุบัติมาบนโลกพร้อมกับความสูงส่งเหนือมนุษย์คนอื่นและแตกต่างออกไปราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ประเด็นนี้ควรค่าแก่การพิจารณารวมทั้งตั้งคำถามว่ามันเป็นหนทางแห่งความสุขหรือความทุกข์ของมนุษยชาติกันแน่ค่ะ
ก็ในคอมมอนเซนส์นะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติค่ะเกี่ยวกับการปฏิวัติอเมริกาที่คนธรรมดาสามารถที่จะลุกขึ้นมาค่ะปฏิวัติประเทศแล้วก็ทำให้ประเทศเป็นของประชาชนจริงๆชนนอกศาสนาคือกลุ่มคนแรกที่ชักนำการปกครองระบอบกษัตริย์มาให้โลกรู้จักจากนั้นลูกหลานของชาวอิสราเอลก็เรียนแบบขนบนี้อีกทีหนึ่งระบอบกษัตริย์คือนวัตกรรมฟุ้งเฟ้อที่สุดเท่าที่ซาตานเคยริเริ่มเพื่อส่งเสริมลัทธิบูชาตัวบุคคลชนนอกศาสนาเส้นสวงบูชากษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้วส่วนโลกคริสตชนยังยกระดับแบบแผนนี้ขึ้นอีกด้วยการเส้นสวงบูชากษัตริย์ที่ยังมีชีวิตอยู่การขนานฉายานามว่าราชันอันศักดิ์สิทธิ์แก่นอนไส้เดือนที่กำลังเน่าเปื่อยเป็นผงธุลีท่ามกลางความหรูหรามลังมาเลืองช่างเป็นการลบหลู่พระเจ้ายิ่งนัก คือค่ะตอนนี้คืออ่านคอมมอนเซนส์ให้ตำรวจฟังเพราะว่าตำรวจไม่มีคอมมอนเซนส์ร่วงอันนี้เป็นแบบไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะบอกว่าร่วงแล้วเกือบ 3,000 ปีนับตั้งแต่โมเสสพัฒนาถึงการสร้างโลกจนกระทั่งชาวยิวเรียกร้องหากษัตริย์ภายใต้ความหลงผิดระดับชาติรูปแบบการปกครองของพวกเขาก่อนหน้านั้นวงเล็บยกเว้นในกรณีพิเศษจริงๆที่พระผู้ทรงมหิทธานุภาพเข้ามาแทรกแซงมีลักษณะแบบสาธารณรัฐบริหารรัฐกิจโดยผู้พิพากษาและคณะผู้อาวุโสของเผ่าต่างๆไม่มีกษัตริย์และถือเป็นบาปหนาเอ้ยขออภัยค่ะและถือเป็นบาปหากยอมรับใครก็ตามภายใต้สัญญานามนั้นนอกเหนือจากพระเจ้าแห่งกองทัพสวรรค์และหากเราคุ้นคิดทบทวนจริงจังถึงการเคารพ บูชาที่สักการต่อบุคคลผู้เป็นกษัตริย์ก็ไม่ต้องประหลาดใจเลยว่าทำไมพระผู้ทรงมหิทธานุภาพซึ่งหวงแหนพระเกียรติของพระองค์เสมอมาจึงไม่โปรดปรานรูปแบบการปกครองที่ลบหลู่แล้วล่วงละเมิดต่ออาภิสิทธิ์อันสงวนไว้เฉพาะสวรรค์ในคัมภีร์จัดให้ระบอบกษัตริย์เป็นบาปประการหนึ่งของชาวยิวมีการประกาศคำสาปแช่งไว้รอลงอาญาประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงนี้ควรค่าแก่การใส่ใจเมื่อลูกหลานของอิสราเอลถูกชาวมีเดียนกดขี่กิเดโอนญาตาทัพกองทัพเล็กๆมาต่อสู้กับชาวมีเดียนและการแทรกแซงจากสวรรค์บันดาลให้ชัยชนะตกอยู่แก่ฝ่ายเขาชาวยิวที่กำลังปะปื้มกับชัยชนะและชื่นชมการนำทัพของกิเดโอนจึงมองเสนอให้สถาปนาเขาเป็นกษัตริย์โดยกล่าวว่ามาปกครองพวกเราเถิดท่านและบุตรชายของท่านและบุตรชายของบุตรชายท่านจะได้รับการปกครองพวกเราต่อไปนี่คือความเย้ายวนในระดับสูงสุดเพราะมิใช่เสนอเพียงแค่ราชบัลลังก์เท่านั้นแต่สืบทอดทางสายโลหิตด้วยใช่ค่ะคือระบอบเนี่ยค่ะมันเป็นการสืบทอดทางสายโลหิตคือแบบไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเก่งหรือว่าคุณจะสามารถบริหารประเทศได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณมีเลือดสีเดียวกันกับพวกเขาแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถขึ้นมาปกครองประเทศนี้ได้ค่ะโอเคต่อไปนะคะทว่ากิเดโอนผู้มีวิญญาณศรัทธาต่อว่าข้าจะไม่ปกครองท่านลูกชายของข้าก็จะไม่ปกครองท่านพระเจ้าเท่านั้นที่ปกครองท่านไม่มีห้อยคำใดชัดเจนกว่านี้อีกกิเดโอนไม่ได้ปฏิเสธเกียรตินั้นแต่ปฏิเสธว่าคนเหล่านั้นมีสิทธิ์มอบเกียรตินี้แก่เขาใครจะมาสอนอสำราญราชอย่าลืมเตรียมสีมาเยอะๆนะคะขอหลายๆถังเลย